เรื่องของการแก้ปัญหานี่นะคะนี่นอกระบบเนรัฐบาลเดินหน้าให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคมคแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวเลข10วันเนี่ยคนมาลงทะเบียนอยู่ที่ประมาณ80,000กว่าคนแล้วม,มูลนี้ก็สูงเลยชาสี่พันกว่าล้านบาทนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจับตาเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเองก็เคยย้าไปแล้วนะคะว่านอกจากนี้นอกระบบแล้วปัญหาหนี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาดูจะต้องมาแก้ไขแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะมีการถแถลงการแก้ปัญหาหนี้ในระบบด้วยค่ะโดยการถแถลงจะเกิดขึ้นในเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐ บาทนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกฤษดาจีะวิจารณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการจัดการหนี้ทั้งระบบค่ะคาดว่าการแถลงข่าวการแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบก็จะเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าจะแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนไร่ย่อยทั้งหนี้กอยศอหนี้ นี่เกษตรกรนี่สินของผู้ประกอบการ SME ค่ะส่วนภาพรวมนี่ของกลุ่มข้าราชการทั้งระบบนะครับพบว่าข้าราชการที่มีนี่อยู่ในระบบเงินกู้ของสากลมียอดรวมทั้งสิ้น3ล้านคนนะส่วนใหญ่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะครับอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนคนกระทรวงสาธารณสุขอีก2 0 0แสนกว่าคนตำรวจอีกประมาณ2 3 0 0 0 0 0 0กว่าคน สำหรับแนวทางการแก้ไขหนี้ของข้าราชการนั้นนะครับก็จะดูแลข้าราชการในระบบสวัสดิการและรัฐบาลจะดูแลเรื่องของการหักเงินประจำเดือนให้กับทุกหน่วย ส่วนนี่ที่เหลือทุกประเภทก็มีแนวทางหลักการครบถ้วนแล้วเช่นเดียวกันครับก็ย้ำนะคะว่าวันพรุ่งนี้คุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะถแถลงประมาณสักบ่ายสองสิบสี่นาฬิกาเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะส่วนภาพรวมนี้ของข้าราชการทั้งระบบเนี่ยพบว่าข้าราชการที่อยู่ในระบบเงินกู้สากรกรมียอดรวมทั้งสิ้น3ล้านคนส่วนใหญ่อยู่กระทรวงศึกษาธิการประมาณ8 0 0แสนคนค่ะมีของกระทรวงสาธารณาสุข2 0 0แสนกว่าคนนะคะ ตำรวจ2 0 3 0 0 0 0คนนะคะแล้วก็การลงทะเบียนการแก้หนี้นอกระบบช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น84,507คนเพิ่มขึ้นจากวันที่9ธันวาคมจำนวน1,754คนแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์76,911คนและการลงทะเบียนณนศะูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ7,596คน รวมนะคะเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้เนี่ยที่ลูกหนี้เขามาแจ้งเนี่ยนะคะ54,952คนค่ะมูลหนี้รวม4,463ล้านบาทค่ะ กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้นอกระบบนะคะทางออนไลน์นี่ก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้ต่อเนื่องนะคะ dead.dopa.go.th นะคะใครไม่สะดวกลงทางออนไลน์เดินทางไปเองเลยนะคะไปได้ที่ว่าการอำเภอที่สำนักง,งานเขตนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดํารงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมงค่ะ หรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนก็ประสานได้และในวันที่15ธันวาคมนี้แล้วนะคะที่จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยนี่ขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเชิญเจ้าหนี้นอกระบบมาพูดคุยมาพิสูจน์ความจริงกันนะคะแล้วก็ดําเนินการเข้าสู่การไกล่เกลี่ยตอนนี้เนี่ยมีหลายอําเภอนะคะที่นายอำเภอเขาเริ่มดําเนินการไปแล้วโดวยผลการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อสรุปก็คือ การงดเรื่องการเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดค่ะ